ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันใหญ่ตัวนี้มีกี่ตัวนะคะครูอธิบายนิดนึงในการทำข้อสอบในวันนี้นะคะให้ผู้ปกครองปิดไมค์ให้ครูตั๊กด้วยนะคะกรุณาปิดไมค์ทุกคนเลยค่ะแต่เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องให้ครูตั๊กเห็นเปิดกล้องมาครับปิดตรงนี้แล้วก็ปิดไมค์ให้ครูตั๊กด้วยค่ะคุณยายคุณยายพรจีรานะคะปิดไมค์ให้ครูตั๊กด้วยปิดไมค์แต่เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องทิ้งเอาไว้เพื่อเปิดกล้องทำอะไรเปิดกล้องเพื่อที่จะส่งนะคะเพื่อที่จะส่งข้อสอบให้กับครูนะคะปิดไมค์ให้ครูตั๊กด้วยแต่เปิดกล้องเอาไว้ทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาเปิดกล้องนะคะคุณครูขออธิบายนะคะเนื่องจากว่าวิดีโอนี้จะต้องบันทึกย้อนหลังนะคะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะต้องขออนุญาตนะคะให้นักเรียนปิดไมค์เพื่อนที่เข้ามาทีหลังนะคะจะเสียงมันจะได้ไม่แทรกเข้าไปนะคะปิดไมค์ค่ะแล้ววิธีการหาคำตอบนักเรียนไม่ต้องนะคะไม่ต้องลอกโจทย์ให้เขียนข้อ1แล้วตอบเลยนะคะเขียนข้อ1ในสมุดของนักเรียนนะคะเขียนข้อ1แล้วก็ตอบว่ามันคืออะไรนะคะคุณครูก็จะอ่านข้อสอบไปเรื่อยๆนะคะให้เขียนข้อ1แล้วก็ตอบครูคะเขียนข้อ1ในหนังสือในสมุดค่ะในสมุดใช่ค่ะเขียนเขียนข้อ1น่ะในสมุดของนักเรียนโดยมันมีเส้นสีแดงใช่มั้ยมันมีเส้นสีแดงให้นักเรียนเขียนนอกเส้นสีแดงนะคะให้นักเรียนเขียนนอกเส้นสีแดงนะคะให้นักเรียนเขียนนอกเส้นสีแดงเป็นข้อ1ตอนนี้ข้อ1คุณครูอ่านให้ฟังเลยนะคะลำไยพวงนี้มีกี่ผลครับวิชาอะไรครับลำไยพวงนี้ครูสอบเรียนวิชาอะไรครับอ้าวสอบวิชาคณิตศาสตร์หนูเป็นผลค่ะฮะเอาวิชาคณิตศาสตร์นะคะต้องทำเมื่อกี้ที่วิชาคณิตศาสตร์ให้เขียนตอบนะคะตอบแล้วก็ตอบเลยว่าลำไยอันไหนครับเขียนในสมุดของนักเรียนค่ะลูกนายโยเขียนในสมุดนะคะแม่เขียนในสมุดของนักเรียนเขียนตอบเลยค่ะเขียนตอบว่าลำไยพวงเนี้ยเขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนไปเลยค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกลำไยพวงนี้มีกี่ผลเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตอบเลยค่ะปิดไมค์แล้วก็เขียนตอบเลยนะคะต่อไปข้อที่2ธงชาติไทยมีกี่สีเขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนข้อ1แล้วก็ตอบแล้วก็เขียนเลขไทยเลยค่ะธงชาติไทยมีกี่สีเขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะเขียนข้อ2แล้วก็ตอบเลยสมุดอะไรครับสมุดคณิตศาสตร์ค่ะเอาสมุดวิชาคณิตศาสตร์เขียนไปเลยนะคะต่อไปข้อ3ฉันอาศัยอยู่บ้านเลขที่9เขียนบ้านเลขที่เป็นตัวหนังสือค่ะเขียนแบบนี้เลยข้อหนึ่งฉันอาศัยอยู่บ้านเลขที่9เขียนเป็นตัวหนังสือตรงนี้เขียนเป็นตัวหนังสือบ้านเลขที่9เขียน9อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนเสร็จหรือยังคะ3ข้อนี้เสร็จหรือยังเปิดไมค์ตอบครูตั๊กด้วยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วค่ะเสร็จแล้วนะ3ข้อนี้เสร็จแล้วเนาะครูตั๊กผ่านไปได้หรือยังคะผ่านไปได้หรือยังครับครับเป็นน้องอื่นน้องก็ได้ค่ะผ่านไปผ่านไปได้ยังค่ะครับทำเสร็จหรือยังคะลุกขึ้นมาทำค่ะครับเหมือนมันเขียนผิดไปไหนมันเขียนผิดเอ๊ะเขียนเสร็จแล้วเนาะคุณครูขอครับคุณนัทเรียนว่าไหนครับเขียนอันนี้ลุกขึ้นมาดูในสไลด์ค่ะดูในสไลด์ครูตั๊ก
ิดอาราบิกค่ะไม่ต้องใช่นั้นอะไรอยู่บ้างเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกลำไยเนี่ยนะคุณครูขอหน้าไหนคะดูในสไลด์ค่ะเดี๋ยวผมจะทำก่อนเลยผมจะทำก่อนเลยผมจะจับมันดูที่ดูในสไลด์นะคะก็ทำเสร็จแล้วให้เขียนชื่อใส่ในหัวกระดาษนะคะเลือกครูคะเขียนบ้างน้องเห็นหรือยังอ้าวต่อไปคุณครูจะผ่านไปเลยนะคะ3ข้อนี้เออเขียนเขียนตอบเลยนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะให้นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะเขียนชื่อตัวเองลงไปในกระดาษด้วยนะคะต้องเขียนชื่อเวลาส่งนะมีหลายห้องค่ะไปเลยนะคะลองต่อไปนะคะนักเรียนดูนะคะข้อ4นะคะอันนี้จะมีสีตัวย่อยให้นักเรียนเขียน 4.1 4.2 4.3 และ 4.4 นะคะต่อไปเมื่อกี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ต่อไปข้อ4นี้นะคะให้นักเรียนเขียน 4.1 ตอบเลยค่ะ8นะคะตัวเลขจากกลุ่มนี้นะคะเราแบ่งกลุ่มย่อยนะคะนะคะตัวเลขนะคะเขียนตัวเลขในช่องจากกลุ่มเขียนตัวเลขในช่องวงกลมที่เป็นกลุ่มย่อยที่นับได้จากกลุ่มย่อย2หรือ3นะคะที่กำหนดให้นักเรียนดู8นะ8มันแบ่งออกเป็น2 2บวกอะไรได้8ตรงนี้ให้เขียนตัวเลขลงไปค่ะตัวเลขลงไปเลยต่อไป 4.2 นะคะโกโก้ขาหน้าไหนคะ 4.2 ในสไลด์ค่ะในสไลด์ 4.2 สวัสดีค่ะเฮ้ย 4.2 ให้เขียนเป็น 2 4.2 ให้เขียนเป็น 4.2 เลยนะอย่างนั้นทำไมเขียนยังไงเดี๋ยวมันก็เขียนเฉยบนด้านล่างก็เขียนเฉยป้าก็ดูที่5 2รวมกันกับบวกแล้วได้เท่าไหร่ใส่ลงไปตรงนี้นะคะ8กับ2เท่าไหร่3กับ2รวมกันกับ6ได้เท่าไหร่18ใช่เอ้าไหนมันต้องบอกอะไรอ๋อเสร็จแล้วต้องก็เป็ดไหนหรอ3รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ต่อไป 4.3 นะคะข้อ3ตรงนี้ก็จะเป็น 4.3 ให้นักเรียนเขียนข้อ 4.3 เลยค่ะ6นะคะบอกว่าแบ่งกลุ่มย่อยได้เท่าไหร่บ้างนะคะกลุ่มแบ่งกลุ่มย่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะฟังน้องๆที่ของแอนกาโซ่ท่านผู้บริหารเด็กเป็ดน้องๆแบ่งกลุ่มย่อยเลยค่ะ4แล้วได้6 4แล้วเรา2ได้8คูณตัวเลขค่ะแล้วเอามาใส่รวมกันเอาทำวงกลมใหญ่ๆหน่อยสิทำไปเลยค่ะโอ้สามคู่เนาะหน้าไหนครับเอาเขียนเขียนเลขอะไรเขียนเลขหกคือหกบวกไม่ได้คุณตัวเลขในสไลด์ไม่ได้เขียนตรงนี้โอ้คุณห้าแปดจำนวน8ก็จะเอามาส่งกับอะไรแบบดูยังง่ายมากขอบคุณค่ะครับครูขานี่ต้องเขียนในสมุดนะคะใช่ค่ะลอกเข้าไปในสมุดที่เขียนเฉพาะคำตอบนะคะลูกเขียนเฉพาะคำตอบนะคะค่ะงั้นก็ตอบใส่ลงไปเลยเขียน 4.1ตอบอะไร 4.2 ตอบอะไรเขียนมาคุณครูให้ได้เลยครูขาเสร็จแล้วครับโอ้ยเก่งจังเลยขาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงกับครูเดี๋ยวนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะพักรอได้ค่ะเป็นเวลาเนาะค่ะอ๋ออยู่นี่แล้วก็เขียนชื่อตัวนี้แล้วก็ชุดเลขอ๋อตอบอะไรเร็วกันยอดนี่ต้องยากนะได้
ตอบตอบอะไรไม่ต้องคิดแว่นใหม่เดี๋ยวไปซื้อใครไม่ดูร้านยายงงคุณยายคุณยายไม่ดูค่ะคุณยายงงได้เขียนคำตอบให้มาเลยค่ะมันเกิดไม่มีวัดอยู่หรอ 4.1 4.2 แล้ว 4.3 4.4 ก็ต้องเห็นแบบนี้มันจะพอตัวเลขก็ได้นะคะ3แล้วก็4เข้าใจค่ะ3นี่แหละคือต้องเห็นคือไม่ต้องเขียนเป็นงวดก็ได้ไม่เป็นไม่เป็นมึงอยู่ในยุคเดียวกันพุทธอันนี้คุณครูต้องให้คะแนนคุณยายด้วยนะคะใช่ค่ะต้องให้คะแนนคุณยายได้เกรดสี่คุณยายทุกคนเลยคุณตาด้วยคุณแม่ครับตอนนี้เขียนในคอร์สด้วยอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากดีคุณครูค่ะโชว์เสร็จแล้วเสร็จแล้วดีมากเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงลูกขอเวลานิดนึงเนาะเรื่องคนไหนยังไม่เสร็จที่เข้ามาใหม่นะคะรีบทำเลยนะคะเอาเฉพาะคำตอบเขียน 4.1 4.2 4.3 และ 4.4 คุณเข้ามาเมื่อกี้ครับเข้ามาเมื่อกี้เดี๋ยวคุณตั้งรอแป๊บเนาะเข้าเขียนแล้วครับคุณตั้งค่ะชานเสร็จหรือยังชานเสร็จหรือยังเขียนข้อนี้ไม่เสร็จโอเคงงอ่ะเนี่ยหนูงงไม่งงตรงไหนลูกเขียนแค่คำตอบพออย่างแยก 4.1 ตอบอะไรใส่ลงไปเลยใส่ตัวเลขไปลงตัวเลขคุณครูตั๊กเข้าใจตัวนี้ใช่ว่า 4.1 4.2 อย่างเงี้ยคือเข้าใจว่ามันเป็นข้อไหนนะคะไปแล้วว่าตัวนี้มันอยู่บ้านเลขนั่นแหละว่าตรงไหนใครที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้รอเบอร์ต่อนะเขียนไประหว่างรอใครที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เสร็จหรือยังครับเป็นแล้วครับหนูเสร็จหรือยังลูกเมื่อกี้ใครชาญหรือใครได้เข้ามาเสร็จไหม26ล้านขึ้นได้เข้ามาจองบอลต่อไปเดือนกันยายนจะเป็นทันไหมว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเลยพี่จิ๊บไม่ได้เด็กว่าดูได้ใหญ่จังแล้วเสร็จหรือยังคะน้องเขียนเขียนดีๆดังโอเคค่ะผ่านเลยนะคะปิดไมค์เลยแต่ไม่ปิดกล้องนะคะเปิดกล้องให้ครูตั๊กเห็นด้วยไมค์อย่างเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไมค์จะไปเข้าวิดีโอของเวลาที่อัดวิดีโอย้อนหลังนะคะจะเข้าไปแล้วคนที่มาดูที่หลังเนี่ยมันจะมีเสียงดังเจี๊ยวจ้าวนะคะปิดไมค์ให้ครูตั๊กสามปิดไมค์เลยค่ะคุณยายปิดไมค์ให้ตั๊กด้วยนะคะแต่เปิดกล้องเอาไว้นะต่อไปขอบพระคุณมากค่ะปิดไมค์ด้วยข้อใครก็ต่อไปนะคะเป็นข้อ5ข้อ5ข้อใครเปรียบเทียบจำนวนนะคะเปรียบเทียบจำนวนให้แต่ละข้อโดยเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเขียนเลยลูกเขียนนะคะปิดไมค์ด้วยคุณยายปิดไมค์ให้ตั๊กด้วยค่ะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบจำนวนในแต่ละข้อโดยเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้เขียนข้อนะคะข้อ 5.1 5.2 5.3 หรือเท่ากับให้เขียนเป็นข้อ 5.1 5.2 5.3 มันเรียกอะไรลูกลูกถามกับเป็นจุดนั่นแหละเป็นเท่ากันแต่น้อยกว่าสามน้อยมากกว่าแต่น้อยกว่าไปด้วยค่ะไปด้วยไปตักด้วยไปตักน้อยกว่าลงไปหรอกน้อยกว่าเทียบจำนวนในยายติดไหมให้ดูตักด้วยเท่ากันคุณครูขอเขียนเครื่องหมายหรือเขียนคำว่าเท่ากันค่ะไม่ใช่เขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะเห็นไหมเขียนคำว่ามากกว่าที่เห็นบนสไลด์เห็นไหมเขียนอย่างเช่นสามมากกว่าหรือน้อยกว่า8อย่างเงี้ยนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะ
น้อยกว่าเอ๊ะไหนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเขียนคำว่าน้อยกว่าให้เขียนคำว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าใส่ลงไปค่ะอย่าไปใส่เครื่องหมายนะถ้าสมมติว่าใครใส่เครื่องหมายแล้วคุณครูให้ผิดเลยนะคะเพราะว่าถือว่านอกเหนือคำสั่งค่ะน้อยกว่าแหมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเขียนในสมุดหรอคะสมุดค่ะให้เขียนคำว่าเท่ากับ5.9มากกว่า2มากกว่า2บวกด้วยนะมันตัวฟันนะคะให้เทียบเทียบอันไหนอันไหนน้อยกว่าอันไหนมากกว่าให้เขียนลงไปค่ะไปก่อนให้ก่อนไปก่อนอันนี้มากกว่าคือกันใช่มั้ยสี่เลขกว่าอันเลข9มากกว่าเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงตรงนี้มากกว่าไหนติดไหมติดตามด้วยอภวิชติดไหมติดตัวอันนี้น้อยเรียนติดไหมเลยนะคะครูครับก็มีหนูก็งงเขียนออกมาค่ะเรียนค่ะเราเรียนเขียน 5.1 เขียนเลข5ใส่จุดแล้วเลข1มันยังได้มาเขียนเลข3นะคะเขียนเลข3มากกว่าหรือน้อยกว่า8นะคะให้ใส่ลูกค้าไม่ได้ใส่ลูกค้าหนูเสร็จแล้วค่ะหนูจะเตรียมเสร็จแล้วเขียนเลขหมายด้วยครูครับเขียนแล้วค่ะเป็นตัวเลขหรือเปล่าลายนี้มาครูครับไม่เขียนเครื่องหมายแบบนี้หรือว่าไม่เขียนเป็นเลขนักเรียนดูที่คำสั่งนะคะนักเรียนดูที่คำสั่งดูเสร็จแล้วค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับครูครับเสร็จแล้วค่ะให้ครูตักด้วยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดไมค์ค่ะครูครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วปิดไมค์เลยครับเท่ากับมากปิดไมค์ให้ครูตักด้วยเสร็จแล้วค่ะโอเคเขียนเท่ากับมีใครยังไม่เขียนเครื่องหมายนะคะให้เขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะไม่ได้เขียนเครื่องหมายกับอะไรวัดฐานน้อยกว่าลูกนี่ก้องไก่น้อยกว่าแค่ครูมาไม่ให้ใส่เครื่องหมายนะคะถ้าใครใส่เครื่องหมายมาครูไม่ผิดเลยเสร็จแล้วค่ะเท่ากับข้อหาม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 ข้อสองเลยข้อสองเอาใครทำไม่ทันครูจะไปแล้วนะข้อหางอ้าวนี่ไม่เสร็จเลยครับอ้าวคุณตาคะงงอยู่เมื่อกี้ครับขาดบุญไม้ครับรอก่อนแป๊บนึงอันนี้คุณครูให้ใส่คำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ว่าไก่รอใบไม้มากกว่ารอลิงค่ะแหวนว่าแหวนโอ้5.1ใช่นี่5.2 5.3นี่ไส้นี่ละไส้หันละก็3โอ้ตัวน่ะนี้เลยมาจิตจิตมาหนูอยากไปประเทศอินเดียคุณครูครับเสร็จแล้วครับโอเคคุณครูผ่านไปเลยนะคะไปเลยนะอ้าวยังครับอ้าวยังมากกว่าพูดเสร็จได้อยู่ก็กินเลยเอาเลยเร็วๆนะคะ3ข้อ 5.1 5.2 แล้ว 5.3 ใส่ไปไม่ใส่คำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่ให้ใส่เครื่องหมายนะคะถ้าเกิดใส่เครื่องหมายคุณครูตาให้ผิดเลยนะคะเดี๋ยวอาม่าไม่ได้ไปด้วยให้ใส่คำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นอ่ะโอเคนะคะผ่านแล้วนะคุณครูตาไปเลยนะคะต่อไปข้อต่อไปเลยเท่ากันคุณตาขามองไม่เห็นสไลด์เลยค่ะแต่คุณตาแชร์ไปแล้วนะมีใครมองไม่เห็นมีคนเดียวเหรอคะทั้ง4คุณแล้วเขียนค่ะเออท่านอายุค่ะทั้ง4คุณแล้วเขียนคำอยากให้ตอบกันด้วยค่ะเรากับสละอานะเห็นค่ะเห็นค่ะคนอื่นเห็นแสดงว่าเฉพาะที่สไลด์ของคุณแม่นะคะเป็นเฉพาะโทรศัพท์ของคุณแม่กิตติทัศน์ข้อที่หกแก้ปัญหาเนาะนี่ไม่โทรจำนวนอายุมากไปน้องเรียนดูนะคะข้อ6ไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะอ่านอายุของเด็กทั้ง4คนนี้แล้วตอบคำแล้วเขียนคำตอบนะคะก็จะคือวิภา7ปีเอกอายุ9ปีวีนาอายุ4ปีวิชัยอายุ6ปีให้เ
รียงลำดับอายุตั้งแต่มากไปน้อยเขียนตัวเลขค่ะเขียน 6.1 นะคะเขียนข้อ6นะคะ 6.1 แล้วก็เรียงลำดับเลยจากมากไปหาน้อยแล้ว6เย้ให้เรียงลำดับเขียน 6.1 แล้วก็ตอบเลยค่ะไม่ต้องลอกคำตอบนะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะให้ตอบเลยค่ะให้ตอบอ่านอายุของเด็ก4คนแล้วเขียนคำตอบเรียงลำดับอายุตั้งแต่มากไปหาน้อยอายุมี7มี9มี4มี6ค่ะวินัยวินาอายุ4ปีทำใส่สมุดวิชัยอายุ6ปี6.2 6.3 6.3 6.3 เอกอายุ9ปีวินาอายุ4ปีวิจัยอายุ6ปีไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนชื่อนะคะไม่ต้องเขียนชื่อให้เรียงลำดับเลยค่ะตอบเลยเพราะว่ามันจะนานเกินไปนะคะให้เรียงลำดับตัวเลขเลยค่ะตัวละอุไม่ได้ดีก็เลยแบบคล้ายๆไปข้อ2นะคะ 6.2 ใครอายุมากกว่า7ตั้งแต่แต่น้อยกว่า7เขียนชื่อเลยค่ะอันนี้เขียนชื่อนะคะหรือว่าน้อยกว่าครับเขียนได้ไหมมากกว่าอันนี้ให้นักเรียนเขียนเรียงลำดับหรือว่ามากกว่าครับให้เขียนให้เรียงลำดับลูกเรียงลำดับตัวเลขเด็กมากไปหาน้อยไม่ถูกคู่ตัวเองรอเด็กได้เรียงลำดับตัวเลขจากมากไปน้อยค่ะรอเด็กคุณครูครับหนูเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะคะใครมีอายุน้อยกว่าไม่พี่ใส่ตัวดอเด็กสิอายุน้อยกว่าใครข้อที่สามนะคะข้อที่สามใครมีอายุเจ็ดกับสี่ตอบใครมีอายุน้อยกว่า9ปีแต่มากกว่า6ปีนะคะนี่เจ็ดกับสี่สี่ใกล้ๆกันไม่ต้องไปตรงนั้นมันเป็นข้อเดียวตอบสี่อีกเรียงกันไปอีกตรงนี้สี่เลขสี่เลขสี่เลขอันนี้เขียนตอบเลยนะคะเขียนตอบเลยเรียงลำดับแล้วตอบเลยค่ะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะเขียนชื่อเด็กมาเลยค่ะโอ้เขียนชื่อเด็กวิภาลูกตอบข้อสามเอาเขียนชื่อคนลงไปเลยค่ะว่าใครมีอายุมากกว่า4ปีแต่น้อยกว่า7ปีนี่ค่ะเราพ่อเขียนอันนั้นครับเขียนชื่อเลยค่ะนี่เขียนนี่เลยเด็กลูกนี่ตอบเอกเขียนเด็กเอกเขียนชื่อเลยลูกชื่อเลยเช่นวิภาเอกวีนาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะตัวเอแล้วก็ว่างก็ไงคะใครมีอายุน้อยกว่า9ปีแต่มากกว่า6ปีใครเขียนเขียนบอกให้เขียนชื่อชื่อเอกค่ะบอกให้เขียนพออ่างสละอาจุเอกกับวิภาพออ่างเอกวิภาตัวอีวิต่อไปใครมีอายุน้อยกว่า9ปีแต่มากกว่า6ปีชื่อเลยค่ะระบุชื่อลงไปเลยคู่ค่ะลงไปแล้วค่ะเอกนี่นี่นี่เอกอ้ออังสระเออ้ออังก็กลายเขียนนั่นคู่ค่ะรู้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วรอก่อนค่ะแป๊บเดียวสระอุมากมหาน้อยกว่าเขียนคู่ที่บอกใครมีอายุน้อยกว่า9ปีแต่มากกว่า6ปีเนี่ยคนนี้ค้างก่อนนี่ค่ะอินบอทที่ค้างไว้เขียนชื่อคนหรือเขียนเลขคะเขียนชื่อคนค่ะแต่ข้อ1นะคะ 6.1 น่ะให้เรียงลำดับนี้ใส่ตัวเลขลงไปเลยค่ะข้อ2แล้วก็ข้อ3นี้ให้ใส่ชื่อคนลงไปเลยค่ะวิภาน่ะอายุ7ปีน่ะ7ตอบก็เขียนตะลึงได้ใส่ชื่อคนเรียบร้อยหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยน่ารักจังเลยเนี่ยลูกใครเนี่ยลูกค่ะพ่อจำเข้าน้าดาค่ะอ้ออังเสร็จหรือยังคะไปได้ยังได้อุจิแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมยังครับยังไม่เสร็จครับครูตาทองไม่มีคือ
6.1 ยกเท่าไหร่แล้วก็เรียงลำดับไปยังไม่เสร็จค่ะจะเอามากกว่า6ปีมีคนเดียวนี่เจ็บวิชาดมีอะไรวันอะไรรู้บอกต้องยังไงอ่าเสร็จหรือยังคะเร็ว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 คุณบอกคุณเข้าไปในนะครับทำไม่ทันเพิ่งคุณไปอีกลูกเป็นต่อไปแล้วคนนี้คนนี้แล้วเรียกความสารตัวเองเลยแล้วเหรียญกระโบกหูอะไรมาหนึ่งละตัวมันนิ่มอ้าวเรียบร้อยแล้วยังคะมันน่าจะยากใครเลยนะยังค่ะรอค่ะรอค่ะถึงข้อไหนแล้วคะลูกคนที่จะบอกว่ายังอ่ะบอกเลยถึงข้อ3หรือยังถึง 6.3 หรือยังไม่ใช่ไม่ใช่ยังมัดผมลูกถึง 6.3 แล้วครับอายุ6ปีครับค่ะ6ปีเล่นนิดนึงนะคะจะ9โมงแล้วลูกลูกคือเล่นปะสนุกมากเสร็จหรือยังมาคุณตามีย้อนหลังไหมคะแล้วค่ะมีย้อนหลังไหมคุณตาอะไรนะคะมีย้อนหลังไหมคะมีค่ะมีวิดีโอย้อนหลังค่ะคุณแม่มีก็ไปเลยค่ะคุณครูให้เข้าไปย้อนหลังเอาเนาะจะได้ไม่ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันใช่ค่ะไปไหนก็ไม่ทันย้อนหน้ารถใช่ค่ะไปเลยนะคะน้องโอเคขอบคุณมากค่ะคุณแม่เจ็ดตรงนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดอายุนี่เบิ้งอยู่ดีมึงจะเบิ้งมึงหนีอายุนี่มึงเขียนก็เขียนมากกว่าเบิ้งไม่ไหนเยี่ยมฮะจบไม่ละปวดยิ่งเก่งต่อไปนะคะไม่หรอคะจบไม่ที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดข้อที่แปดอันนี้มันจะเป็นข้อเจ็ดต่อเลยนะคะเขียนเมื่อกี้ข้อหกนะที่มันเป็น4 5นี่ก็ไม่เป็นไรช่างแต่ให้ต่อเป็นข้อ7นะคะข้อ7นะให้คุณครูวิภาอายุ7ปีเอกอายุ9ปีวีนาอายุ4ปีวิชัยอายุ6ปีใครมีอายุมากที่สุดให้เขียนชื่อเลยให้เขียนชื่อเลยค่ะเขียนข้อ7ต่อเลยค่ะข้อ7ค่ะเขียนต่อข้อ7เลยค่ะตั๊กๆเข้าใจอยู่แล้วตอบเลยไม่ต้องเขียนชื่อนะคะเขาบอกว่าใครมีอายุมากที่สุดมีวิภา7ปีเอก9ปีวีนา4ปีแล้วก็วิชัย6ปีใครมีอายุมากที่สุดใส่ชื่อลงไปเลยค่ะใครมีอายุมากสุดเขียนลงไปเลยนี่ก็เอกนะเอกต่อไปข้อ5นะคะข้อ8ต่อเลยค่ะข้อ5นะคะจะเป็นข้อ8ต่อไปเลยยันนี่ข้อ4ถ้ายืนเรียงลำดับนะคะถ้ายืนเรียงลำดับโดยให้ผู้มีอายุมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นใครจะยืนเรียงลำดับสุดท้ายยันโจทย์ไว้บอกว่าจะฮะถ้าข้อ8นะคะยืนเป็นอันดับยืนเรียงลำดับโดยให้ผู้มีอายุมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นใครจะเป็นอันดับสุดท้ายดูนะคะไม่พูดถึงว่าเสร็จแล้วนะดูนะคะถ้ายืนเรียงลำดับโดยให้ผู้ที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นใครจะยืนเป็นลำดับสุดท้ายเสียงไปเลยค่ะเสียงของลูกเสียงเดียวเสียงของลูกมีเสียงของเก่าของลูกเสียงตรงนี้เสร็จหรือยังคะเขียนชื่อเสร็จหรือยังไอโอเสร็จแล้วครับเสร็จหรือยังเนาะเสร็จแล้วครับเขียนชื่อสองข้อเสร็จแล้วเลยค่ะบอกคุณครูเขียนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเลยเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเนาะ
โอเคเสร็จแล้วครับยังค่ะคุณครูตอนนี้นะคะก็คือเราทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะคะฟังคุณครูนะคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูในไลน์ส่วนตัวนะคะไม่ต้องส่งในไลน์กลุ่มนะคะให้ถ่ายรูปนะคะให้ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์ส่วนตัวถ้าเป็นห้องป.1ครับ3ให้แอดไลน์ส่วนตัวมาหาครูตั๊กเลยไม่ต้องส่งในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็ถ้าเป็นห้องอื่นฟังนะคะลูกฟังดีๆนะอย่าเพิ่งถามคุณครูนะคะให้ฟังดีๆถ้าเป็นห้องอื่นห้อง 1/1 1/2 และ 1/4 ให้นักเรียนส่งถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ไปให้คุณครูประจำชั้นนะคะฟังนะคะคุณครูถ่ายรูปอะไรส่งไลน์ไปให้คุณครูประจำชั้นเดี๋ยวครูประจำชั้นเนี่ยเขาจะรวบรวมมาให้คุณครูตั๊กเองนะคะนะคะเนาะให้นักเรียนส่งไลน์นะคะไปให้คุณครูประจำชั้นนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเลยเพราะว่าเพื่อเป็นหลักฐานนะคะแต่ตอนนี้คุณครูรู้แล้วแหละว่าใครเข้าบ้างนะคะในวันนี้เราเข้าทั้งหมด50คนนะคะเข้าทั้งหมด50คนฉะนั้นตลอดทั้งสายเนี่ยนักเรียนมี100กว่าคนแต่เข้าแค่50ประมาณครึ่งนึงนะคะฉะนั้นให้นักเรียนแอดไลน์ส่งไลน์ส่วนตัวนะคะไม่ต้องส่งในไลน์กลุ่มนะคะแล้วสำหรับคนที่นะคะคนที่ไม่ได้เข้าสอบในวันนี้ตอนเช้านะคะก็คุณครูขอเวลาเก็บตก2วันก็คือมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้คุณครูจะรอนะคะคุณครูจะรอเพื่อจะเอาคะแนนนะคะทำไมถึงต้องส่งให้คุณครูเพราะคุณครูต้องการหลักฐานนะคะหลักฐานตัวนี้จะช่วยคุณครูจะได้ตรวจคะแนนได้นะคะถ้ามีเขียนมาเลยใครไม่เข้าใจอะไรอีกไหมคะมีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะฉะนั้นเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะคุณครูตั๊กให้เวลา2วันนะคะสำหรับคนที่เปิดวิดีโอนะคะให้เวลา2วันสำหรับคนที่เปิดวิดีโอแต่สำหรับคนที่เข้าเรียนวันนี้คือเสร็จไปเลยแล้วส่งไลน์ส่วนตัวมาหาครูตั๊กเลยนะคะชื่อนามสกุลก่อนงานเริ่มเขียนเขียนนามสกุลเขียนเลขที่นะคะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้มีเด็ดขาดว่ามีหลายห้องนะคะฉะนั้นอย่าลืมโดยเฉพาะห้องป.1 ทับ 1 1 ทับ 2 1 ทับ 3 และ 1 ทับ 4 ต้องเขียนชื่อนามสกุลนะคะเลขที่ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องเขียนแต่ชื่อกับชั้นสำคัญที่สุดนะคะเขียนดอจุดชอจุดครูจะได้ให้คะแนนนะคะค่ะคุณครูตั๊กก็นะคะขอพระคุณนะคะท่านผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณตาคุณยายที่ช่วยนะคะช่วยในการสอบในครั้งนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะคุณตาขอพระคุณมากเลยนะคะคุณแม่คุณยายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวีน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนออกก็ได้นะเดี๋ยวครูเช็คชื่อแป๊บเดียวขอตั้งขอเช็คชื่อก่อนตั้งเขียนชื่อก่อนนะคะพยาพัฒน์พยาพัฒน์พยาพัฒน์นี่อยู่ป.1ทับอะไรคะถือว่าเจอไม่เข้าเรียนหนึ่งทับสองค่ะพยาพัฒน์สื่อกลางเนี่ยใช่ไหมคะหนึ่งทับสองใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะเขาเองมีลูกเขาเรียนเขาไม่กลัวเห็นนะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจให้แอดไลน์นะคะมาถามคุณครูนะคะก็ได้นะคะอันนี้สำหรับวันนี้นะคะคุณครูสอบตามตัวชี้วัดทั้งหมด7ตัวชี้วัดนะคะเด็ดตัวชี้วัดที่เราได้วันนี้เป็นข้อเลยค่ะเด็ดตัวชี้วัดตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะคะคุณครูตั๊กให้เวลา2วันในการสอบย้อนหลังได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะคะเนาะข้อหนึ่งครับตัวขอยุติการออนไลน์แล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเด็กๆทุกคนค่ะคุณครูไม่ไปครูยาขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกมีโยยมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะน่ารัก